ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบภาพรวมการลงทุนในตลาดอนุพันธ์กันหน่อยนะคะว่าในช่วงบ่ายนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะในตัวของเซฟตี้ฟิวเจอร์รวมถึงทองคำนะคะตรวจสอบกับทางด้านคุณณัฐธีจุฑาวรากุล CEO จากคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะประเมินสถานการณ์ของเซฟตี้ฟิวเจอร์ช่วงบ่ายหน่อยนะคะคุณณัฐธีประเมินว่านักลงทุนควรจะทำยังไงดีคะกับดัชนีที่ดูเหมือนว่าจะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับเซฟตี้นะคะจะเห็นได้ว่าเซตก็มีการปรับตัวบวกขึ้นต่อเนื่องเกิน10วันแล้วนะคะแล้วก็สำหรับตัวเซฟิฟตี้นะคะในช่วงเช้าเองก็สามารถมายืนนะคะแล้วก็ปิดระดับ 1,020.90 จุดนะคะก็บวก 7.78 จุดนะคะก็บวกเกือบ 1% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะไม่ถือว่าสัญญาณยังบวกเป็นทั้งร้อนแรงนะคะแล้วก็หลังจากที่ต่างชาติก็ถือว่ามีการมาซื้อเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหลายวันทำการแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทก็เลยทำให้ค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวนในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างช่วงเช้านะคะค่าเงินบาทก็ไปแตะที่ระดับ32.11 บาทนะคะแต่ว่าในช่วงเที่ยงนี้นะก็ถือว่ากลับมาอ่อนค่านะคะเกือบ32.20 บาทนะซึ่งการที่ผันผวนของค่าเงินบาทแบบนี้นะคะเราก็ดูว่าแนวโน้มถ้าเกิดว่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าไปอีกนะคะตรงนี้ก็ยังจะส่งผลบวกต่อตลาดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว750นะคะหลุดแนวรับบริเวณ1016จุดนะคะก็แนะนำว่าอาจจะเปิดช็อตฟอลโล่ลงมาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเซนติเมนต์ยังเป็นบวกแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถยืนอยู่เหนือแนวรับนะคะแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1016จุดแล้วก็1010จุดนะคะถ้ายืนอยู่เหนือบริเวณนี้ก็ยังมองไปต่อนะคะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่1024จุดแล้วก็1030จุดค่ะค่ะคือมองว่าก็ดูจุดที่เป็นแนวรับสำคัญก่อนถ้าสามารถที่จะยืนเหนือได้นะคะกลยุทธ์จะเป็นยังไงคะคุณณัฐธีคะค่ะก็สำหรับถ้าแนวรับบริเวณ1016จุดนะคะสามารถยืนอยู่เหนือได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะหลังจากนี้เพราะว่าอย่างจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานรายงานการประชุมเฟดที่มีการติดตามรอดูนะจะเห็นได้ว่าก็ไม่ได้มีการปรับลดไม่ได้มีการพูดถึงการปรับขึ้นในตลาดเบี้ยเร็วๆนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่ได้ส่งผลลบต่อตลาดนะแล้วก็เห็นได้ว่าบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเรานะก็ปรับบวกขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นทางด้านประเด็นทางด้านการเงินในช่วงนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบยังไงนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเริ่มดูแนวโน้มเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นเซนเมนต์ที่เชิงบวกแล้วก็ต้องดูฟันโฟต่างชาติด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติยังคงเล่นบายอยู่อย่างต่อเนื่องนะก็ยังมีโอกาสที่จะดันดัชนีขึ้นไปได้ค่ะคือแนวโน้มระยะนี่คือบวกมากกว่าลบนะคะสำหรับเซฟตี้ฟิวเจอร์สำหรับช่วงนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับบวกแต่จะต้องดูนะคะว่าเพราะว่าสำหรับเซฟเนี่ยมีการปรับบวกขึ้นมาต่อเนื่องเกิน10วันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะมีแรงเทคโปรฟิตออกมาไหมนะเพราะว่าถือว่ามีการปรับบวกแล้วก็ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,016จุดนะคะที่กลับมายืนได้นะคะก็ยังแนะนำว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะเปิดช็อตลงมาได้ครับค่ะถ้าดูที่ตัวของทองคำกันบ้างนะคะคุณณัฐธีประเมินยังไงดีคะเพราะว่าถ้าไม่ได้มีเรื่องของสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐตรงนี้ราคาทองคำน่าจะไปได้ไกลแค่ไหนคะค่ะสำหรับประเด็นทางด้านทองคำนะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีรายงานผลการประชุมไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วนประเด็นทางด้าน QE นะคะก็ถือว่าก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดมีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าจะมีการปรับลดยุติปรับลดมาตรการ QE ไปอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะแล้วก็จะอยู่ที่มาตรการ QE ภายในตุลาคมปีนี้นะตรงประเด็นนี้นะคะถือว่าพอไม่ได้มีการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะทองคำก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะ1,300จนถึง 1,335 เหรียญเพียงแต่ว่าแก่งแกว่งตัวขึ้นมาเกือบจะชนแนวต้านด้านบนนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ดูวันนี้นะว่าราคาทองคำจะสามารถทะลุผ่านบริเวณ1,335ไปได้ไหมนะคะถ้าสามารถทะลุผ่านไปได้นะให้ follow นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้าน1,350เหรียญ1,360เหรียญในระยะถัดไปนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดแนวต้านบริเวณนี้นะถือว่าในช่วง2สัปดาห์ก็พยายามที่จะขึ้นมาทดสอบนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นแนวต้านที่สำคัญอยู่นะสำหรับนักลงทุนก็แนะนำว่าถ้านักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อนะเปิดรอก็ให้ดูว่าจะสามารถเบรกตรงนี้ได้ไหมถ้ายังไม่สามารถผ่านไปได้นะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับอีกครั้งนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างน้อยนะก็เลยทำให้ราคาทองคำไม่ได้
ม่ได้เคลื่อนไหวผันผวนมากนะมีค่ำคืนนี้จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งมีอยู่แล้วทุกสัปดาห์นะก็ต้องดูว่าจะออกมาดีหรือแย่กว่าที่คาดนะซึ่งมีการประเมินไว้อาจจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์มากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะก็ต้องติดตามดูตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะแนวรับของราคาทองคำในช่วงบ่ายนี้นะให้แนวรับที่ระดับ 1,320 เหรียญแล้วก็ 1,314 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้าน 1,335 แล้วก็ 1,350 สำหรับนักทุนระยะกลางระยะยาวที่มีซื้อสะสมอยู่แล้วนะก็ให้ถือรอต่อไปนะลุ้นว่าราคาทองคำจะสามารถผ่านทะลุแนวต้านได้ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นนักทุนระยะสั้นนะคะแนะนำว่าเทรดดิ้งในกรอบก่อนนะหรือว่าถ้าราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับก็เข้ามาซื้อได้เพราะในช่วงนี้เนี่ยถือว่าหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ค่อยมีนักนะประเด็นที่อาจจะเข้ามาจากสื่อสำคัญก็จะเป็นประเด็นทางด้านความตึงเครียดนะคะทั้งอิรักแล้วก็ยูเครนเองประกอบกับค่าเงินบาทนะคะจะเห็นได้ว่าพอหลังจากที่ไอ้แข็งค่าที่ระดับ32บาทหนึ่งตังค์นะคะก็ถือว่ามีอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะเพราะฉะนั้นการรีบาวตรงนี้ก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศได้ค่ะค่ะระดับของ SPDR ล่ะคะคุณณัฐทีคะประเมินยังไงคะเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าถือครองอยู่ที่ประมาณ800ตันแล้วนะคะภาพรวมของ SPDR ต่อจากนี้มองว่าจะมีการซื้อต่อไหมคะค่ะสำหรับตัว SPDR นะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วมีการซื้อประมาณ11ตันแล้วก็ถือว่ากลับมามีสถานะซื้อแล้วก็เริ่มมีนัยยะสำคัญมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีการซื้อต่อเนื่องมีการซื้อเข้ามาประมาณ2วันถึงแม้จะวันละประมาณ1ตัน2ตันนะแต่ว่าการถือครองสถานะ SPDR กลับมายืนที่ระดับ800ตันอีกครั้งนะก็ยังถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นบวกต่อทองคำนะแล้วก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อว่าถ้าเกิดว่ากองทุนยังคงเข้ามาซื้อสะสมนะคะตรงนั้นก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทองคำแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งผลบวกต่อทองคำในระยะถัดไปได้ค่ะค่ะประเมินราคาทองคำในประเทศล่ะคะน่าจะแตะอยู่กรอบที่เท่าไหร่บ้างคะค่ะสำหรับราคาทองคำในประเทศนะคะทองแท่งแนวรับนะคะอยู่ที่ 2,150 บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,400 บาทนะคะส่วนกอล์ฟฟิวชั่นซีรีส์คิวนะแนวรับอยู่ที่ 2,210 บาทแล้วก็ 2,120 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 2,440 แล้วก็ 2,670 บาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐทีเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ